NSM Family Club รายการที่จะมาปลดล็อกการใช้ชีวิตในบ้านด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยครอบครัวแสนสนุกสุดคูลนำทีมโดยคุณแม่นักคิดสิทธิ์ไอสไตล์รสลินป๊อเจสและคุณลูกแสนสนคนอยากรู้อาเธอร์อลินตาป๊อเจสที่จะมอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรอบๆตัวที่คุณเองก็สามารถทำเองได้ที่บ้านรับรองว่าคุณจะได้รับความรู้ดีๆกับ NSM Family Club อย่างแน่นอนพยายามสแกนเพื่อที่จะได้เล่นเกมอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้สักทีอ่ะมีช่วยได้ปะเผลอไม่ได้เลยนะมาสแกนเกมเธอรู้ไหมว่า QR code เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้หรอกนี่แต่ว่ามีกำลังจะเล่าใช่ปะใช่อย่าเพิ่งเล่าได้ปะนี่ช่วยสแกนเกมก่อนได้ปะให้อาเธออ่ะไม่งั้นเดี๋ยวอดเร็วๆมีฟังนี้ก่อนนะก็ได้แต่ว่ามีต้องเล่าแบบเร็วๆเลยนะโอเคนี่นะอาเธอร์ก่อนที่จะเกิด QR code มีขอย้อนกลับไปก่อนอาเธอร์พอจะคุ้นไหมการสแกนที่แบบเราใช้ในชีวิตประจำวันที่อาเธอร์จะเห็นบ่อยๆเวลาที่อาเธอร์ไปห้างไปซื้อของอ่ะหนูคุ้นไหมอ๋อเข้าใจละที่เขาจะแบบสแกนที่เขาจะวัดอุณหภูมิที่หน้าผากเราใช่ไหมก่อนเข้าห้างอ่ะใช่ลูกคนละสแกนกันสแกนที่มีใหม่หึงคือสแกนบาร์โค้ดอ่ะเธอที่แบบตอนเราจ่ายตังค์ใช่ไหมที่พี่พนักงานเขาใช้เครื่องจำได้ไหมที่แบบเหมือนสแกนบาร์โค้ดบนสินค้าคุณไหมจำได้ยังคุณที่จริงอ่ะไอ้ท่านหลอกนี่หลอกด้วยบาร์โค้ดนะลูกนะเกิดมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะลูกนะในยุคก่อนนะตอนที่ประเทศญี่ปุ่นเศรษฐกิจดีแบบรุ่งเรืองมากเลยนะแล้วทีนี้ก็เกิดสถานที่นึงที่แบบเขาจะรวมสินค้าแบบหลากหลายมากเลยนะเช่นแบบของกินของใช้ของเล่นใช่ปะเพื่อเอามาขายหรือที่เรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วตอนแรกใช่ไหมเขายังใช้คนคิดเงินบนสินค้าติดราคาใช่ไหมแล้วทีนี้พอแบบคนมาซื้อของเยอะมากพอแล้วมันก็ช้าพอช้าเขาก็เลยคิดวิธีแบบให้คิดเงินไวขึ้นใช่ปะเขาก็คิดบาร์โค้ดขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็เอาบาร์โค้ดติดสินค้าแต่ละอย่างใช่ไหมแล้วพอเราเอาไปคิดเงินมันก็ง่ายมากเลยอะเธอเราก็แค่เอาบาร์โค้ดเข้าเครื่องอ่านที่เรียกว่า optical sensor ใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้ราคาของสินค้านั้นเลยแล้วมันกลายมาเป็น QR code ใช่ไหมใช่ก็ที่กลายมาเป็น QR code นะก็คือตอนแรกใช่ไหมเขาก็ยังใช้บาร์โค้ดแบบแพร่หลายเลยนะเขาก็ยังใช้แบบทั่วไปเลยมันก็ใช้ง่ายสะดวกนะแต่ว่าคือว่าบาร์โค้ดมันก็มีข้อจำกัดอะเธอรู้ไหมว่าข้อจำกัดของบาร์โค้ดคืออะไรไม่รู้หรอกมิมันก็เพราะว่าเจ้าบาร์โค้ดนะคือการเข้ารหัสข้อมูลแบบ1มิติอ่านข้อมูลจากซ้ายไปขวาในแนวลักษณะแนวนอนเท่านั้นนะมันก็เลยมีข้อจำกัดของข้อมูลที่บรรจุและอ่านค่าตัวเลขได้แค่20หลักเองไงล่ะเธอซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่ทีนี้คนญี่ปุ่นเขาก็อยากจะใช้งานให้มันได้หลากหลายกว่านี้ก็เลยมีการพัฒนาโค้ดแบบใหม่ให้มีฐานตัวเลขที่มันมากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายถึงจะสามารถบรรจุข้อมูลได้มากขึ้นยังไงล่ะอาเธอร์ก็เลยกลายเป็น QR code ใช่ไหมมิใช่อาเธอร์ QR code เนี่ยเป็นโค้ดที่เขาออกแบบมาให้อ่านค่าได้แบบ2มิติได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแล้ว QR code เนี่ยนะอาเธอร์สามารถบรรจุข้อมูลได้เยอะมากได้ทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขแล้วอาเธอร์รู้ไหมค่าความต่างของความเร็วในการอ่านข้อมูลแล้วก็ตัวเลขระหว่าง QR code แล้วก็บาร์โค้ดเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนไม่รู้หรอกนี่ไม่รู้ใช่ไหมมันต่างแบบมากเลยนะอาเธอร์ QR code เนี่ยความเร็วในการอ่านข้อมูลอะมากกว่าบาร์โค้ดถึง10เท่าแล้วก็ QR code เนี่ยนะสามารถบรรจุข้อมูลที่เป็นตัวเลขตัวอักษรได้ถึง 7,000 หลักอาเธอร์ลองนึกดูเลข20กับ 7,000 น่ะมันต่างกันขนาดไหนQR code นี่มันแบบซุปเปอร์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 เลยล่ะนะต่างกันแบบคนละเรื่องเลยแหละนะเยอะมากด้วยโดยคุณสมบัติของ QR code นะเป็นตัวแทนของข้อมูลต่างๆที่แบบเดี๋ยวนี้นะทั้ง
สื่อโฆษณาหรือว่าสินค้าหรือ URL เว็บไซต์อ่ะเขาก็ใช้ QR code กันเหมือนถ้าเราอยากรู้ข้อมูลอะไรนะอาเธอร์เราก็แค่มีมือถือที่มีกล้องถ่ายรูปใช่ไหมแล้วเราก็เปิดโปรแกรมที่เป็นQR code reader ใช่ไหมเปิดเสร็จแล้วเราก็สแกนแล้วข้อมูลก็จะขึ้นมาให้เราอ่านเลยลูกจำได้ไหมเมื่อวานที่เราอ่านนิทานกันอะด้านหลังอะที่มี QR code เดี๋ยววันนี้อาเธอร์ลองดูนะอาเธอร์ลองสแกน QR code เดี๋ยวดูซิว่าจะมีข้อมูลอะไรให้เราอ่านบ้างแล้วอาเธอร์จำได้ไหมเดี๋ยวนี้ที่เวลามีไปห้างที่เวลาเราไปซื้อของกันอะแล้วพอเราจ่ายตังค์อาเธอร์เห็นไหมเดี๋ยวนี้มีแทบไม่ได้ควักเงินสดออกมาจ่ายเลยนะนี่จะบอกพนักงานว่าเดี๋ยวมีขอสแกนจ่ายค่ะพนักงานก็จะเอา QR code เด้งขึ้นมาที่หน้าจอแล้วมีก็ใช้มือถือสแกนจ่ายตังค์เลยเดี๋ยวนี้เป็นไงสะดวกเนาะแต่ว่าทำไม QR code มันต้องเป็นสี่เหลี่ยมอะสาเหตุที่เขาออกแบบ QR code ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะก็เพราะว่าเพื่อป้องกันการอ่านสัญลักษณ์ที่ผิดพลาดเนื่องจากผู้ผลิตได้มีการค้นคว้ามาแล้วว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ค่อยได้พบเจอในสิ่งพิมพ์ต่างทำให้มันไม่ค่อยซ้ำใครและทำให้การสแกนมีความแม่นยำขึ้นเองสัดส่วนของ QR code ที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดคือ1ต่อ1ต่อ3ต่อ1ต่อ1ซึ่งจะทำให้เราสามารถอ่านและสแกนข้อมูลจากมุมไหนก็ได้แบบ360องศาและสี่เหลี่ยม3จุดตรงมุมของโค้ดยังช่วยทำให้เราสามารถอ่านข้อมูลได้เร็วขึ้นอีกด้วยมีนี่รู้เรื่องเกี่ยวกับ QR code แบบละเอียดมากเลยนะเนี่ยนี่มีเล่าจบแล้วใช่ปะใช่โอเคงั้นถึงเวลามีจะต้องสแกนเกมให้นะเธอสแกนเลยสแกนเลยสแกน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 ฮัลโหลค่ะมาส่งของใช่ไหมคะนี่มีไม่ต้องบอกอาเธอร์เลยนะถ้ารู้นี่หลอกนะเธอคอยติดตามพวกเรา NSM Family ครับทางช่อง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นว่าสนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ